ทรงกลมเป็นรูปเรขานี้3มิติที่มีผิวโค้งเรียบจุดทุกจุดที่อยู่ห่างจากจุดคงที่จะมีระยะห่างที่เท่ากันจุดคงที่จะเรียกว่าจุดส่วนกลางส่วนระยะห่างที่เท่ากันจะเรียกว่ารัศมีค่ะ